ผู้ชมครับทามโปะแตกแม้ว่าเขาพยายามจะแปลงโฉมให้เนียนสุดๆมากเท่าไหร่ก็ตามและภารกิจสุดท้ายของทามนะครับที่จะบุกไปเอาคลิปลับของอรชุนที่ห้องทำงานของเสี่ยกรภายในบ่อนเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงสุดๆนะครับแม้ว่าเพื่อนตำรวจอย่างร้อยตำรวจเอกแดนไทยจะรับทราบแผนการนี้ด้วยก็ตามนะครับแต่ว่าด้วยความใจร้อนของทามมันก็อาจจะทำให้เขาพลาดท่าเสียทีจนถูกเสี่ยกรถล่มยับเลยก็ได้นะครับสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครไทยกับดินที่ YouTube และ TikTok ช่องพัชรพลนี่คือการวิเคราะห์เจาะลึกละครนะครับและนี่ชวนติดตามตอนสุดท้ายของละครเวลากรรมเทพช่องวัน31ไปด้วยกันมาดูลุคใหม่ของทามก่อนอย่างที่บอกว่าเป็นลุคของเจ้าพ่อมาเฟียคือก่อนหน้านี้ไม่คิดว่าเขาถึงขั้นจะไปยืมอุปกรณ์ที่กองถ่ายเพื่อนของเขาเนี่ยนะครับทั้งวิกผมแว่นตาแล้วก็หนวดปลอมมาแปลงโฉมแบบจัดเต็มขนาดนี้นี่นะครับนี่เสร็จแล้วลุคนี้แหละที่จะบุกไปพร้อมกับพิชิตนะครับไปที่บ่อนของเสี่ยกรและพยายามที่จะไปเอาหลักฐานในห้องทำงานคือตอนนี้ทุกอย่างมันเอื้อหมดแหละเขามีพาสเวิร์ดนะครับรู้ว่าโฟลเดอร์ไหนมันก็ช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาไปได้มากนะครับแต่ว่าการที่จะเข้าไปในบ่อนเสี่ยกรแล้วหลุดออกมาเนี่ยมันก็มีง่ายครับจู่ๆมีคนแปลกหน้าเข้ามาโอเคแหละลุกดูเจ้าพ่อมาเฟียเข้ามาเล่นการพนันหรือว่ามาทำอะไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่แปลกหน้าก็ต้องถูกเฝ้าระวังและอย่างที่ทราบกันว่าตัวของเสี่ยกรเนี่ยเขาก็เส้นใหญ่แบบเส้นใหญ่สุดๆเลยและสุดท้ายทามเองก็โป๊ะแตกเพราะว่าตัวของลูกน้องเสี่ยกรน่าจะจับได้นะเผลอๆนะโดนกระชากจนวิกหลุดด้วยซ้ำไปเนี่ยแล้วเราจะเห็นภาพการต่อสู้ที่เกิดขึ้นภายในบ่อนคนในบ่อนนักพนันนี่ก็ดูเชียร์กันเต็มเลยนะครับคุณผู้ชมแต่หารู้ไหมว่าที่บ่อนนั้นน่ะกำลังจะล่มสลายนะครับถ้าเกิดทามหลุดรอดออกไปได้นะครับซึ่งก็มีการต่อสู้กันมันสนั่นเลยหลังจากวิกหลุดนะครับนั่นก็เป็นภาพที่ดิมิครอฟไว้ในคลิปก่อนหน้านู้นนะว่าลุกแบบแบดๆเจ้าพ่อแบบที่เราไม่คุ้นตากันเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแบบมาดนักธุรกิจเนอะเท่ๆสปอร์ตก็เห็นมาแล้วแต่ว่าลุคนี้ไม่เห็นสรุปผมนี่เราเห็นขาวๆนั้นจะมาจากไอ้แบบเศษฝุ่นเศษอะไรอะนะนี่เป็นอีกลุคนึงนะครับซึ่งก็มีการสู้กันอย่างเต็มที่เลยเอาใจช่วยทามนะครับเพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยทามก็ถูกซัดถูกจัดหนักเลยนะครับโดยเสี่ยกรก็มาปรากฏตัวและทำท่าที่จะยิงทามด้วยนะครับคุณผู้ชมจะรอดหรือเปล่าแต่ว่ายังไงก็ตามในจุดที่เขามีการสู้กันนะครับตัวของสรุตแอมจู่ๆก็มาปรากฏในจุดที่เขาร่วมสู้กันด้วยนะครับมันจะเกิดเหตุการณ์พลิกผันยังไงอันนี้ชวนไปรอดูตอนจบด้วยกันนะครับเพราะว่าสรุตก็มาอยู่ในจุดที่เขามีการสู้กันมาสู้มาซัดกับลูกน้องเสี่ยกรรวมทั้งทามเองนะครับคือทั้งสองคนนี้ดีใจมากเลยนะครับที่เขาแบบได้มาร่วมสู้กันสรุปว่าไอ้จุดที่เขาโปะแตกนะครับแต่เชื่อว่าทามก็จะสามารถแก้เกมและสู้กับเสี่ยกรได้ติดตามไปด้วยกันนะครับกับตอนสุดท้ายของละครเวลากรรมเทพในวันพุธที่18พฤษภาคมนี้ทางช่องวัน31จะมาเวลา 20:20 นาทีนะครับคุณผู้ชมก็ไปเฝ้าเกาะติดหน้าจอช่องวันเลยนะครับเรตติ้งจะได้พุ่งกระฉูดช่วยกันดูสดนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าทุกๆตอนนะครับคุณผู้ชมใครที่ยังไม่ได้ดูละครเรื่องนี้แนะนำให้ไปดูนะหรือว่าที่ติดตามอยู่ก็สามารถดูย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไอฉีอี้นะครับคุณผู้ชมและอีกหนึ่งช่องทางนะครับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวันดีเป็นของช่องวัน31เองที่เขาเปิดตัวมาลุ้นและติดตามไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวประมาณสัก3ทุ่มกว่าๆดินมาอีกรอบหนึ่งมีประเด็นสำคัญที่ดินว่ามันพีคสุดๆอย่าพลาดเลยนะกดติดตามดินไว้เลยนะครับที่ YouTube และ TikTok ช่องพัชราภพลดินไปแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ